ด้านหลังนี่เป็นสถานีไฟฟ้าสยามสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์พอยต์เดี๋ยวนี้มีงานฟู้ดงานอาหารที่ททท.จัดที่สยามสแควร์ดูอะไรกันรายงาน Amazing Thai Festival 8ถึง10มิถุนายน2018สยามสแควร์ที่รอบๆโนโวเทลโฮเทลโอ้ยังแต่งป้ายไม่เสร็จเลยจีนให้มันชี้ขึ้นมาน้าบอกเลยว่าวันนี้ค่ะรวบรวมกว่า Arabia Movie Here อย่างที่บอกว่านะคะเวทีเรารวบรวมนะคะพูดไอเดียเป็นโซนอะไรว่าสำหรับคุณเองนะคะวันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีความแน่นอนว่าราคาที่เราฟังในฝ่ายนะคะก็จะรวบรวมนะคะสินค้าที่คุณสามารถมาช้อปปิ้งที่ห้างของเราได้นะคะที่เป็นสินค้านะคะของที่มาจากตามถ่ายพิธีกรซะเลยเป็นเอกลักษณ์ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราได้รวบรวมนะคะที่สุดนะคะของมหกรรมอาหารนะคะที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับงานดีๆแบบนี้นะคะกับมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือนะคะระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะและสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะโดยภายในงานนะคะก็ประกอบด้วยโซนต่างๆนะคะทั้งหมด8โซนค่ะสำหรับโซนแรกเลยนะคะก็คือโซน Good Reputation นะคะพบกับนิทรรศการนะคะข้าวไทยนะคะหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งเขาก็มีให้ชิมกันด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆไฮไลท์ของ Good Reputation เลยนะคะก็คือข้าวหอมอุบล นั่นเองค่ะซึ่งคุณสามารถไปชิมกันได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์เลยที่ให้คุณนะคะสามารถที่จะนะคะไปชิมนะคะคู่กับนะคะเมนูดังนะคะของไทยเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือเมนูไทยนะคะต้มข่าไก่นะคะต้มยำกุ้งส้มตำผัดไทยแกงเขียวหวานแล้วก็แกงมัสมั่นนั่นเองค่ะ